เรื่องพระมิคชาลเถระผู้สรรเสริญพระธรรมแม้พระมิคชาลเถระนี้ก็ได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทั้งหลายสั่งสมบุญอยู่ในภพนั้นในพุทธุป,ปบาทการนี้บังเกิดเป็นบุตรของนางวิสาขามหาอุบาสิกา ในนครสาวัตถีได้มีนามว่ามิชาละมิชาละนั้นไปวิหารเพราะได้ฟังธรรมนึงเนืองจึงเกิดศรัทธาบวชแล้วเจริญวิปัสสนาได้บรรลุพระอรหันตเมื่อจะพยากรณ์พระอรหัตตผลจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ความว่า มิขชาละเทระคาถาสุภาษสิทธ์สันเสริญพระธรรมทำอันก้าวล่วงสังโยน์ทั้งปวงเป็นธรรมยังวัตตะให้พินาศหมดสิ้นเป็นเครื่องนำออกไปจากสงสารเป็นเครื่องข้ามผลสงสารทำรากตันหาให้เหี่ยวแห้งอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าแห่งพระอาทิตย์ผู้มีพระจักสุทรง,งแสดงดีแล้ว ทำลายกรรมมกิเลสเครื่องก่อภพก่อชาติอันมีรากเป็นพิษแล้วทําให้เราถึงความดับสนิททำอันเป็นเครื่องกําจัดกรรมให้สิ้นสุดอันพระพุทธเจ้าทรงสแสดงแล้วเพื่อทําลายรากเงาแห่งอวิชชาญาณเพียงดังแก้ววิเชียนตกไปในเมื่อกำหนดถือเอาวิญญาณทั้งหลายปรากฏขึ้น ทำเครื่องปราศจากเวทนาปลดเปลื้องอุปาทานอันเป็นเครื่องพิจารณาเห็นพบดุดหลุมฐานเพลิงด้วยยานมีรถมากลึกซึง้งเป็นธรรมห้ามความแก่ความตายให้เกิดแก่เราอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเป็นทางสงบทุกข์ปลอดโปรง่งพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงแล้ว ทำอันเป็นเครื่องเห็นโลกตามความเป็นจริงให้ถึงความปลอดโปร่งเป็นอันมากเจริญในที่สุดพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุทรงรู้กรรมว่าเป็นกรรมส่งรู้จักวิบากโดยความเป็นวิบากแห่งธรรมอันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นทรงแสดงดีแล้วจบมิฆชาลเทระคาถา เรื่องพระมิคชาละเถระจบ